สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงพื้นฐานโคเชอร์เอพิโซดที่3แล้วนะครับมี Data อย่างหนึ่งที่ผมไม่บอกไปก็คือว่าไทยที่เป็นซิมโบลครับก็คือเครื่องหมายบวกอะไรอย่างเงี้ยเครื่องหมายลบเนี่ยมันจะเป็นซิมโบลนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็บอกไว้เพื่อความครบถ้วนปกติเนี่ยเราก็เขียนลิสต์ผสมกับซิมโบลเนี่ยได้สบายเนี่ยนะลบ10 20อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเอาไป evaluate เนาะพอลบ10ออกมาแต่ถ้าเราไม่ให้มัน evaluate เราก็ใส่โค้ดเข้าไปโดยพิมพ์นี้ก็ได้อ่ะก็จะค้างลิสต์ไว้อย่างนั้นหรือว่าโค้ดนี่ก็จะใส่แค่ขีดอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะข้ามมาเรื่องฟังก์ชันเลยผมจะประกาศฟังก์ชันใน closure นะครับมันก็เป็น list เหมือนกันนะเริ่มต้นด้วยวงเล็บเปิดนี่แหละแล้วก็ fn แล้วก็บอกว่าเราจะรับตัวแปรอะไรเข้าไปแล้วไปทำอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะบวก100เข้าไปเนาะก็เนี่ย define ฟังก์ชันแค่นี้เองแต่จะใช้ฟังก์ชันก็เอา list ไปครอบอีกทีนึง50บวก100อ่ะก็เป็น150ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าทีเนี้ยการเอาฟังก์ชันไปใช้อย่างเงี้ยมันลำบากนะครับเราก็ควรจะตั้งชื่ออะไรให้มันหน่อยก็โดยใช้ define ที่เราดูกันมาแล้วใน episode 2นะครับมันก็จะ define ว่า plus เนี่ยคือฟังก์ชันนี้ plus 100คือฟังก์ชันนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยอันนี้ไม่ได้เพราะพิมพ์ผิดได้เลยนะครับก็ขอจบเอพิโซด3ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามต่อไปก็กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ